วันวันคุณเปรก็คงมัวแต่อยู่บ้านทำกับข้าวเลี้ยงผัวสินะถึงได้ไม่รู้ว่าผัวไปมีเมียน้อยผู้หญิงที่ชื่อแสงนวลนะคะเห็นว่าเป็นพริตตี้งานอีเวนต์คุณเปรรู้จักไหมคะอีนั่นแหละเมียน้อยผัวคุณตาหยุดพูดอะไรไร้สาระนะเรื่องจริงมันจะไร้สาระได้ยังไงจริงไหมคะคุณจอมทองคุณยวนตาคงเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะคุณแสงนวลเปรรู้จักค่ะเขาเป็นเพื่อนจอมเพื่อนหรอคะคุณบอกเมียคุณอย่างนั้นหรอคะคุณจอมแล้วคุณน่ะก็โง่เชื่อด้วยหรอคะคุณเปรคุณจอมคุณเปรครับผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับตาไปดีกว่าตาเมามากแล้วก็เข้าใจอะนะคะว่าผู้หญิงบางคนพอแต่งงานไปเป็นแม่บ้านแล้วก็คงไม่ค่อยได้ใช้สมองก็เลยไม่ค่อยฉลาดแต่คนเราอะมันจะโง่ไปตลอดชีวิตก็ไม่ได้หรอกนะคิดซะว่าวันเนี้ยตาช่วยทำให้คุณตาสว่างก็แล้วกันจะได้เลิกโง่สักทีตาพอได้แล้วไปดีกว่าปล่อยนะพี่ภัยตาหยุดได้แล้วก็บอกให้ปล่อยไงคุณทำแบบนี้ทำไมว่าไงนะคะคุณจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมทั้งที่คุณไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำว่ามันเป็นยังไงใครกันแน่ที่ไม่รู้ความจริงกลับไปดึงสติที่บ้านก่อนก็ได้นะแล้วจะรู้ที่ฉันพูดมันจริงไม่จริงถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณอยู่ดีคุณจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมสงสารไงสมเพชด้วยถึงขนาดต้องเอาสมบัติมาประเคนให้ผัวไปขายหากินโดนสวมข่าวเขาให้เรายังไม่รู้ตัวถ้าคุณนึกอยากจะสงสารใครสักคนนะคะคนที่ควรจะสงสารที่สุดคือสามีคุณค่ะพวกคุณเองนั่นแหละคือคนที่สวมเขาให้เขาพูดปากเฮ้ยปล่อยนะพี่พายหยุดเร็วปล่อยหยุดไปขอตัวกลับก่อนนะคะขอโทษด้วยที่ทำให้วุ่นวายไม่ต้องขอโทษครับผมสิครับต้องขอโทษโถยทำเป็นซักผ้าผัวเมียผู้รักดีเด่นทำเป็นสองศพนักเหรอมันก็เน่าไม่ต่างกันนั่นแหละไอ้ผัวเมียจอมปลอมตาหยุดได้แล้วปล่อยนี่ตาเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำบ้าอะไรไว้จะหาว่าตาบ้าก็ได้แต่คนบ้าอย่างตานั่นแหละที่จะพูดความจริงความจริงอะไรของตาตาให้คนไปสืบเรื่องส่วนตัวคนอื่นอะมันใช่เหรอตาทำไมอ่ะก็ตาได้ผลประโยชน์จากมันอ่ะประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรตาตาทำลายชีวิตครอบครัวตัวเองไปแล้วตาจะไม่พังชีวิตครอบครัวคนอื่นอีกเหรอพี่ไผ่พูดอะไรตาไม่แคร์หรอกนะว่าชีวิตครอบครัวใครจะพังไม่พังเป้าหมายของตาคือพี่ต่างหากตาจะทำทุกอย่างให้โครงการพันไรของพี่มันล้มเหลวพูดเรื่องจริงจากเนี้ยก็มาดูกันแล้วกันนะว่าโครงการซื้อขายที่ดินของพี่มันจะราบรื่นหรือเปล่า